สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่อิ่มเก็บไว้ใช้นะคะนานมากแล้วก็ไม่ได้คิดจะปล่อยให้เช่าบูชาแต่ว่าเอามาให้ดูลักษณะนะคะก็เป็นพระผงหลวงพ่อช่อนะคะหลวงพ่อช่อก็ขี่ปลานะคะเป็นพระผงหลวงพ่อช่อขี่ปลาก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหลวงพ่อช่อแป๊บนึงส่งกล้ององค์นี้ไม่ได้ปล่อยนะคะหลวงพ่อช่ออภินโทนะคะอภินโทวัดเลิกบุญมีสุพรรณบุรีเสาห้าพ.ศ. 2536นะคะองค์นี้เก็บไว้ใช้ค่ะใช้นานมากละก็ไม่ได้คิดจะปล่อยด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อช่อขี่ปลานะคะก็สำหรับท่านที่สนใจพระองค์อื่นๆหรือสนใจจะให้หาพระก็ติดต่ออิ่มได้ในไลน์นะคะไลน์อิ่มก็อยู่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ